อยากจะบอกว่าบนโลกใบนี้ฮะมีเครื่องดนตรีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับแต่ว่าเรานั้นรู้จักกันมากแค่ไหนวันนี้อีกหนึ่งชิ้นที่ผมจะนำมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันเชิญเลยฮะสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Musicology ครับวันนี้ผมเมยนะครับอยู่ที่ Music City ครับเซ็นทรัลพระราม9ชั้น4แล้ววันนี้ครับเพื่อนๆครับสำหรับใครก็ตามครับนะฮะที่กำลังจะมองหานะครับเทคนิคดีๆครับในการเล่นนะฮะเครื่องตีที่เรียกว่ากลองนะครับทุกวันนี้ครับกลองมีหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นกลองอะคูสติกนะฮะหรือว่ากลองไฟฟ้านะครับมีให้เพื่อนๆเลือกซื้อนะครับตามร้านเครื่องตีหลายๆแบบหลายๆแนวแต่ว่าวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งเทคนิคครับที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะที่มีเฉพาะนะครับในเครื่องตียี่ห้อโรแลนด์เท่านั้นแต่ว่าอันนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมขอนะฮะให้หนึ่งในสมาชิกครับของ Music City เป็นผู้แนะนำดีกว่าสวัสดีครับพี่จิ๋วครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะวันนี้ครับอะไรฮะที่จะมาแนะนำผมได้ยินมาว่านะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการทำให้เป็นเสียงกลองให้มันแตกต่างครับใช่ไหมอยากรู้จังเลยมันคืออะไรเป็น TM 2เป็นซาวด์โมดูลอ้าวอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ฮะคุณผู้ชม นี่ฮะนี่ฮะคือตัวนี้ฮะนี่คืออะไรฮะเป็นซาวด์โมดูลสำหรับกลองอะคูสติกโดยเฉพาะก็เราจะใช้คู่กับติ๊กเกอร์ของโรแลนด์นี้อ๋อนี่เค้าเรียกว่าอะไรนะสัญญาณติ๊กเกอร์ครับติ๊กเกอร์ครับผมในการรับสัญญาณอย่างเช่นไออันเนี้ยจะเป็นสเตอริโอคือจะรับอันนี้คือ1 1นี่คือ2คืออะไรที่ก็ตามในชุดกองที่เราหนีบไว้ใช่ครับนะครับจะรับตรงนี้ด้วยใช่แล้วก็ตรงนี้ด้วยหนังและขอบใช่ครับหนังและขอบอย่างอันนี้จะเป็นเสียงอย่างขอบก็จะเป็นเสียงโอ้ซึ่งมันครับสามารถติดได้กับกองทุกแบบทุกแบบก็คืออย่างสแนร์เงี้ยไม่ว่าจะเป็นสแนร์ดีหรือไม่ดีเราใช้ซาวด์โมดูลตัวนี้กับทิกเกอร์นี้เสียงก็จะเหมือนเดิมหลักๆเนี่ยในตัวซาวด์โมดูลเนี่ยจะมีทั้งเสียงที่แตกต่างครับผมมีทั้งเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์แล้วก็ยังสามารถนำซาวด์จากด้านนอกผ่าน SD card ได้คือเราอัดไว้ใส่ SD card แล้วเอามาเสียบกับเจ้านี่ใช่ครับเจ้านี่มีชื่อว่าอะไรฮะTM2 ครับ TM2 Roland ใช่มั้ยฮะใช่ครับจาก Roland TM2นะครับเป็นซาวโมดูลของกลองของกลองชุดใช่ครับนะฮะคือซาวที่มันออกมาเนี่ยคือเราตีไปแล้วมันจะมีเสียงของตัวนี้อยู่ใช่ครับมันจะแล้วเสียงก็ออกตัวนี้ด้วยใช่ครับเป็น2เสียงใช่ครับใช่ไหมฮะจะมีทั้งเสียงกลองของมันเองแล้วก็เสียงจากซาวโมดูลซึ่งเราสามารถบาลานซ์ได้ว่าต้องการให้เสียงของโมดูลเนี่ยดังหรือเบาแล้วเมื่อกี้เห็นมีใส่เพลงใส่อะไรก็ไปได้ด้วยก็คือเราสามารถนำไฟล์อะไรก็ได้ที่เป็นเวฟใส่เข้ามาใน SD card ในเครื่องนี้จริงเหรอนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมฮะที่เป็นความสามารถพิเศษของเจ้าตัวนี้ก็มีเปลี่ยนเสียงแล้วก็จะมีเอฟเฟคครับเอฟเฟคต่างๆเช่นพวกรีเวิร์บคอรัสดีเลย์อะไรพวกนี้ทำให้มันมีมิติมากขึ้นในการเล่นดนตรีแล้วอย่างนี้เนี่ยสมมุติผมอยากได้เสียงกระเดื่องเสียงสแนร์ใหม่ๆนะฮะผมก็ต้องไปอัดเองหรือเปล่าหรือว่าในเครื่องนี้มีให้อยู่แล้วในเครื่องนี้จะมีเสียงให้อยู่แล้วมีให้อยู่แล้วมีตั้งแต่สแนร์แฉกระเดื่องมีหมดครับมีหมดนะฮะมีเยอะไหมครับให้เลือก162เสียงโอ้โหพระเจ้าเอาสักเพลงพี่ขอสักเพลงเดี๋ยวเราจะลองเป็นตีเสียงกองเปล่าๆก่อนกับเพลงแล้วกันนะครับครับอันนี้ผมเอาเพลงใส่เข้าไปใน SD card แล้วคือเอาเพลงใส่เข้าไปแล้วปรับครับให้ตีตรงไหนดีฮะเป็นขอบครับตีตรงขอบนะฮะคุณผู้ชมครับพอตีตรงขอบครับเพลงจะออกมาแล้วก็แต่ว่าอันเนี้ยที่เหลือจะเป็นเสียงกองปกติก่อนมีแค่ตัวที่หนีบตัวนี้ไว้ใช่ครับก็คือเป็นแค่ขอบไปตั้งไว้คือเสียงกองปกติครับอะคูสติกทั่วไปแต่ว่าถ้าเราใช้เสียงผ่านตัวซาวด์โมดูลตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเสียงกระเดื่องกับเสียงสแนร์ให้เป็นสไตล์แดนซ์โอ้อย่างอันนี้จะเป็นเสียงกระเดื่องเปล่าที่ไม่ได้ผ่านอะไรพอเราปรับปุ๊บนะมาดูอัปเตอร์เสียงพุ่งจะมีก็คือผมเลือกเป็นแนวแดนซ์เป็นแนวแดนซ์แล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์เข้ามาเป็นรีเวิร์บทำให้มีความกว้างของมิติมากขึ้นถ้าเป็นธรรมดาก็จะเป็นเสียงปกติแต่พอผ่านแล้วก็จะเป็นเสียงนี้ครับอ๋อนะครับเอาตรงขอบเลยฮะตรงขอบอันนี้ผมใส่เป็นคาเบล
ก็เดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูโอ้โหอยากได้แล้วมากฮะถามเลยครับพี่จิ๋วนะฮะราคาตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ฮะไม่แพงครับประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ประมาณ 7,000 8,000 เท่านั้นนะครับคุณเหมือนนะฮะมีเทคนิคใหม่ๆมีซาวด์ใหม่ๆครับนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ครับเมื่อคุณซื้อเจ้านี่ไปนี่คือความพิเศษครับนะฮะของ Roland TM2 นะครับ TM2ถูกต้องครับ Roland TM2 นะครับเอาละครับเพื่อนๆคนไหนครับนะที่กำลังมองหาเทคนิคใหม่ๆครับในการตีกลองนะฮะคุณไม่ต้องไปหาครับจากไม้กลองอย่างเดียวไม่ต้องไปหาจากกลองคุณอย่างเดียวคุณซื้อเจ้านี่ไปครับได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆรอคุณอยู่นะครับนี่คือสิ่งใหม่นวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีใหม่นะครับจากโรแลนด์นะฮะใครสนใจครับมาที่นี่ครับ Music City ครับชั้น4เซ็นทรัลพระราม9ครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณพี่จิ๋วมากครับครั้งหน้าครับผมจะมีเครื่องดนตรีชิ้นไหนครับอุปกรณ์อะไรมาฝากเพื่อนๆอีกติดตามชมได้ครับกับ Musicology ครับแล้ววันนี้ครับก่อนที่เราจะจากกันนะฮะแน่นอนครับคอนเสิร์ตดีๆเจ๋งๆครับสำหรับคุณผู้ชมนะฮะท่านไหนที่หลงใหลเรื่องของเสียงดนตรีอยากจะนั่งชิลๆกับบรรยากาศยามเย็นสบายๆนะครับมองดูพระอาทิตย์ตกดินริมชายหาดห้ามพลาดเด็ดขาดกับงานนี้ฮะ Jazz Up for Hin Jazz Festival 2014นั่นเองที่จะพาคุณนั้นไปดื่มด่ำกับประสบการณ์ดนตรีนะครับใหม่ๆชวนเคลิบเคลิ้มกับมนต์เสน่ห์เสียงเพลงแจ๊สตลอดทั้งคืนนะครับแน่นอนฮะกับกองทัพศิลปินแจ๊สรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่มาร่วมงานและสร้างสีสันกันจนล้นเวทีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแซกโซโฟนแมกเนตนะครับอินฟินิตี้แล้วไปสัมผัสนะเสน่ห์แห่งเสียงทรอมเป็ตนะครับของสตีฟแคนนอนและขึ้นลูกใหม่ของแจ๊สของเมืองไทยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น So After 6รวมทั้งมินิคอนเสิร์ตนะครับจาก The Voice Jazz และ The All Star Jazz ครับนำทีมโดยฟางข้าวเมย์ฝนพาครับนัทกฤษดากิ่งเดอะสตาร์เดียว KPN ครับและน้องแนทครับนักร้องน้องใหม่จากเวที TJC ครับสำหรับงานนี้ครับจัดขึ้นที่สวนหลวงราชินี19ไร่ใกล้ๆกับพระราชวังไกลกังวลหัวหินฮะในวันที่26กรกฎาคมนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปอย่าลืมแล้วกันถ้าเกิดใครที่พลาดเทศกาลดนตรีจริงๆแบบนี้คุณจะเสียใจแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกได้ฮะกับลิงก์ Facebook ที่เห็นตอนนี้ครับเอาล่ะเวลาของเราหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอบคุณด้วยนะครับกับ Music City ครับที่เซ็นทรัลพระราม9นั่นเองขอบคุณด้วยนะครับอาจารย์ปราจากสถาบันสอนดนตรีปราบมิวสิกนะฮะที่สำคัญขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรายการของเราในวันนี้ตลอดครึ่งชั่วโมงแบบนี้ครับครั้งหน้าครับผมสัญญาว่าเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีทุกอนุที่นี่ Musicology เท่านั้นครับสวัสดีครับ